ทีนี้ก็ดูตัวอย่างกันนะครับตัวอย่างเช่นตัวนี้ครับมันจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเป็นแบบนี้นะครับอาจารย์ประกาศตัวแปรว่า int x 1เท่ากับ 125.0 แบบนี้นะครับถ้าเจอจุด0มาเนี่ยมันต้องชนิดข้อมูลจะต้องเป็น float หรือ double เท่านั้นฉะนั้นตัวนี้นะครับมันจะเกิด error เพราะว่าเราประกาศตัวแปรเป็น int x 1เนี่ยเป็น int แล้วเราเอาเลขทศนิยมไปใส่แบบนี้จะใส่ไม่ได้นะครับอันที่2ครับประกาศตัวแปรว่า0x 2มีค่าเท่ากับ012 012เนี่ยอันนี้ได้ครับเพราะว่า0เนี่ยขึ้นต้นข้างหน้าเลข0ก็คือเลขฐาน8แล้วก็เป็น12ในฐาน8อย่างเงี้ยเอาไปใส่ค่าในตัวแปร x 2แบบนี้ได้ครับ018แบบนี้ได้ไหมครับข้อ3 int x 3เท่ากับ018แบบนี้จะเกิด error นะครับเกิด error เพราะว่าเลขฐาน8มันไม่มีเลข8นะครับเลขฐาน8มันมีแค่0ถึง7ฉะนั้นเราไปใส่เลข8เข้าไปแบบนี้มันจะ errorนะครับมันจะ error หรือตัวแปร x 4 x 4เนี่ยก็คือ 0x 0a แบบนี้ได้ครับไม่มีปัญหาก็คือ 0x ข้างหน้าเป็นตัวบอกเลขฐาน16 0a คือเลขฐาน16ที่เราจะเอามาใส่นะครับ 0a เนี่ยมันมีค่าเป็นฐาน10ก็คือเลข10นะครับเลข10แล้วทีนี้ตัวแปรตัวต่อมาครับ x 5 x 5มีค่าเท่ากับ 0x cafe แบบนี้ได้ไหมพิจารณาดีๆนะครับ 0x คือเลขฐาน16ตัว C ตัว A ตัว F ตัว E มันอยู่ในฐาน16ไหมคำตอบก็คืออยู่นะครับพอมันเป็นฐาน16ปุ๊บเนี่ยเอามาแปลงนะครับเก็บไว้ในตัวแปรประเภท int แบบนี้เก็บได้นะครับแบบนี้เก็บได้แล้วก็ตัวต่อมาครับเป็นประเภท long x 6นะครับมีค่าเท่ากับ 077l ก็คือการตอนนี้จะซับซ้อนก็คือมันมีเลข0ข้างหน้านะครับมันก็คือเลขฐาน8แล้วก็มีค่าของมันแล้วลงท้ายด้วย l เมื่อกี้เราก็อธิบายไปแล้วว่า l เนี่ยก็คือเอาไปใส่ในเชนข้อมูลที่เป็นลองนะครับเชนข้อมูลที่เป็นลองก็จะเอาค่าเข้าไปใส่ในนี้ได้หรือแม้กระทั่งลอง x 7นะครับ 0xbaacl แบบนี้นะครับเป็นตัวแปรประเภทลองมันก็จะมองตัว l ตัวนี้ก่อนว่าโอเคข้างหน้ามันเป็นข้อมูลที่จะใส่นะส่วน 0x นะครับมันเป็นตัวบอกว่าตัวนี้เป็นเลขฐาน16ดังนั้นเลขฐาน16เนี่ยมีตัว b ไหมมีครับมีตัว a ไหมมีตัว a แล้วก็ตัว c มีหมดเลยมีครบหมดเลยนะครับอันนี้คือเลขฐาน16นะครับที่เอามาใส่ในตัวแปรประเภทลองนั่นเอง